เสียงจากพัดลมระบายอากาศและเครื่องปั่นไฟจากฟาร์มปลูกกัญชานี่เป็นหนึ่งในผลกระทบที่ชาวชุมชนหมู่5ตำบลสะเมิงเหนืออำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนชาวบ้านบอกว่านอกจากเสียงดังยังมีกลิ่นเหม็นจากดอกกัญชาจากฟาร์มทำให้เด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านและชาวบ้านมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียนค่ะเวลาเขามาส่งลูกที่ศูนย์เล็กๆเนาะกลิ่นกัญชามันก็จะออกมาเลยแล้วมันก็จะเหม็นแล้วก็คิดว่าถ้าอยากถ้าเป็นมวลไปอ่ะไอ้คือแบบมันจะกระทบตัวเด็กเนอะเจ้าเนี่ยมันจะกระทบตัวละอ่อนเลยเพราะว่าที่จริงมันก็ตึงกินกากินมันก็แห้งแล้วขนาดเขาคนใหญ่เขาเนาะเวลาได้สาบกินเนี่ยมันก็แบบเมาหัวบางคนถ้าแพ้ก็คือแบบกัดหน้าอกเนาะมันหายใจมาออกอะไรอย่างประมาณเนี่ยเจ้านายกอบต.สะเมิงเหนือบอกว่าช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาครับหลังจากนั้นก็รับเรื่องตรวจสอบแล้วก็เรียกผู้ประกอบการมาเจรจาไกล่เกลี่ยซึ่งทางฟาร์มมีข้อตกลงในการแก้ไขปัญหานะครับแต่จนถึงตอนนี้ยังมีปัญหาอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินการด้านกฎหมายนั้นไม่สามารถทำได้ครับเพราะผู้ประกอบการไม่ได้ขออนุญาตจากอบต.ขณะเดียวกันก็มีการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ประกอบการได้ครับเรื่องของกฎหมายนะครับอย่างอบต.เราก็ไม่มีอำนาจเต็มนะว่าจะต้องจะให้เขายกเลิกหรือว่าจะให้เขามาปลูกหรือไม่ครับถ้าปัญหาใหญ่ก็คือเนื่องจากรัฐบาลได้ปลดล็อกเรื่องของการปลูกกัญชานะครับก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนะเลยเป็นปัญหานะครับถ้าจะแก้ปัญหาตัวนี้ต้องแก้ปัญหาที่ข้ามบนลงมาจากรัฐบาลคนจะมีกฎหมายที่ชัดเจนว่าปลูกได้แค่ไหนหรือว่าจะปลูกต้องห่างจากชุมชนเท่าไหร่ยังไงเนี่ยครับเพราะว่ามันปัญหามันก็มีแล้วตอนนี้นะครับปัญหากัญชากระทบกับชุมชนไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านบวกครกหลวงพัฒนาหมู่ที่5ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเดือดร้อนจากกลิ่นของโรงงานกัญชาในชุมชนซึ่งกรณีนั้นล่าสุดอปท.ชี้แจงว่าสั่งให้ร้านดังกล่าวยุติการให้บริการไปแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังยืนยันว่ายังได้กลิ่นอยู่บางช่วงเวลา